รรมนูญและระบบสุขภาพแห่งชาติที่เรากำลังทำอยู่ตอนนี้ฉบับที่3เนี่ยนะคะมันมีความสำคัญยังไงคะคุณหมอครับถ้าเรานะครับถ้าเราอยากรู้ว่าระบบสุขภาพใน5ปีข้างหน้าเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ประชาชนเราเนี่ยนะจะมีส่วนร่วมและจะเข้าถึงการบริการทั้งหลายนะครับและจะตรวจสอบจะทำยังไงให้ดูจากเนื้อหาของธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติฉบับที่3นี้นั้นไอ้ตัวธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติเนี่ยซึ่งเกิดมาแล้ว2ฉบับตอนนี้กำลังทำข้อฉบับที่3เนี่ยจะเป็นตัวช่วยเสริมนะตัวช่วยเสริมตรงนี้เกิดจากอะไรเกิดจากพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติพ.ศ. 2550เนี่ยนะได้กำหนดไว้ชัดเจนนะในมาตราที่6 46ถึง46 47และ48ได้กำหนดให้มีการจัดทำธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติขึ้นทุก5ปีค่ะโดยให้คล้ายๆกับให้ทำหน้าที่เป็นกรอบแนวทางการจัดทำนโยบายยุทธศาสตร์และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศค่ะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นกระบวนการจะต่างกับที่เราเคยชินเรื่องกฎหมายอยู่หน่อยตรงที่มันเป็นเรื่องของการเราใช้ซอฟต์พาวเวอร์นะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดำเอาการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆนะของทั้งภาคหน่วยงานรัฐภาควิชาการและภาคเอกชนรวมทั้งภาคประชาสังคมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับคนรุ่นใหม่ให้เข้ามาร่วมกำหนดอนาคตว่าทุกภาคส่วนต้องการเห็นอนาคตของระบบสุขภาพของไทยเป็นยังไงนะเราจะพัฒนาไปทางไหนะนะครับและคนส่วนใหญ่จะเข้าถึงนะครับด้วยความเท่าเทียมและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจะทำกันยังไงผมเสริมนิดนึงฮะผมคิดว่าที่คุณหมอพูดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยสำคัญคือตั้งแต่ฉบับ1ฉบับ2และฉบับ3เนี่ยจริงๆซอฟต์พาวเวอร์อันเนี้ยมันไม่ใช่ขนมม่วงนะครับนะมันไม่ใช่ขนมม่วงนะคะตอนนี้ไม่คือคืออันนี้คือหมายความว่าจริงๆในแง่ของซอฟต์พาวเวอร์คือว่าโน้มน้าวให้เกิดการยอมรับและเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ใช้กำลังไม่ใช่การสั่งการแต่เป็นภาวะที่เห็นพ้องกันแล้วค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับนะครับผมยกตัวอย่างกล่าวเฉพาะถ้าเกิดเราพูดถึงระบบสุขภาพเนี่ยถอยไปเมื่อปี52เนี่ยในสิ่งที่ผมเกี่ยวข้องด้วยเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านในธรรมนูญเขียนไว้เลยครับว่าคือเหมือนคุณหมอว่าจินตนาการสัก5ปีเซ10ปีเซว่าอยากมีอะไรอยากเกิดอะไรแล้วมีความเป็นไปได้ใช่มั้ยฮะและเป็นจินตนาการร่วมของทุกส่วนด้วยเป็นการร่วมกันเห็นพ้องกันแล้วก็ช่วยกันคิดใช่ครับช่วยกันพ้องกันคิดใช่ครับช่วยกันคิดช่วยกันคิดกว่าจะตกผลึกกว่าจะเอาแบบนี้นะเขียนแบบนี้นะในฉบับที่2เนี่ยในบทท้ายๆเนี่ยเพิ่มเติมว่าสามารถไปจัดทำธรรมนูญเฉพาะพื้นที่เช่นในตำบลเล็กสุดคือตำบลนะครับไม่เอาหมู่บ้านนะครับเพราะตำบลในเล็กสุดไปทำตำบลเยอะเลยนะครับแล้วมีหลายแห่งอย่างที่คุณหมอว่าจากการทำมาเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วเนี่ยทำให้เกิดความเข้มแข็งพอมีตัวธรรมนูญนี้พอเหตุการณ์โรคระบาดเนี่ยนะครับเขาคุ้นเคยเขาซักซ้อมเขามีข้อตกลงและในนั้นเนี่ยก็มีคล้ายๆอันนี้เป็นระดับประเทศใช่ไหมฮะแต่นั่นเขาเป็นระดับตำบลเขาไว้หลายเรื่องแล้วก็ครอบคลุมทั้งโรคระบาดความร่วมมือสร้างเสริมสุขภาพการดูแลกันเองกระบวนการธรรมนูญเนี่ยมันจึงมีคล้ายๆกับว่าไม่ถึงกับว่าจะไปบังคับใครนะครับแต่ตกลงกันเห็นพ้องกันนะครับเป็นฉันทามติว่าเออเราน่าจะเป็นแบบนี้แล้วเรามาร่วมมือกันพอร่วมมือกันแม้จะประกาศทางการอย่างที่คุณหมอว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วก็เข้าใจว่าจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีผลผูกพันคำว่าผลผูกพันเนี่ยอาจจะไม่ทำตามก็ได้นะคือไม่ได้เป็นผลบังคับว่าจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้ไม่บังคับ